ก็ในโอกาสของเช้าวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563วันนี้ก็ตรงกับวันแม่ของชาติเราที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชชนนกพันปีหลวงก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปด้วยวันเวลาพระราชชนนีนะก็ขออภัยด้วยพระพันปีหลวงเมื่อเราเกิดอยู่ในบ้านเมืองในชาติไทยเราข้อแรกเลยก็คืออยู่ที่ไหนเราก็ต้องทดแทนคุณที่ตรงนั้นคนที่มีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมต้องอยู่ที่ไหนต้องรู้จักบุญคุณที่นั้นทดแทนคุณเราอยู่ในชาติไทยก็เราก็ทดแทนคุณประเทศของเราอยู่ที่บ้านหลังไหนเราก็รู้จักทดแทนบุญคุณบ้านหลังที่ให้เราอยู่ให้เรากินหรือที่ให้เรามีชายคาอาศัยไม่ทราบว่าพวกเราทำกันแล้วยังนี่คือคุณธรรมของมนุษย์ที่เราได้ยินครับว่าไม่รู้บุญคุณคนในเราคุณคนอะไรเนี่ยก็เกิดจากบุคคลนั้นไม่มีความสำนึกในบุญคุณที่เราอยู่ตรงนั้นและที่ตรงนั้นทั้งที่ให้ที่อยู่ที่กินชายคาอาศัยหลบแดดฝนมีคนเลี้ยงดูเรามาอย่างทุกคนก็มีคำว่าแม่อันนี้วันแม่ทุกคนรู้อันนี้วันแม่ประกาศเป็นวันหยุดเราก็มีแม่ที่อยู่ในบ้านที่เราโตมาจริงๆโลกใบแรกเลยยังไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์โลกนั้นที่เราอยู่ในครรภ์ของมารดาอยู่ว่ามีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ไหมโลกใบแรกเราอยู่ในครรภ์ของแม่และโตมาได้ยังไงรอดมาได้ยังไงก็แม่อีกนั่นแหละส่งเสียอยู่ภายในที่อยู่ในครรภ์นี่ก็ต้องนับว่าท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่ที่เราปฏิสนธิลงสู่ครรภ์กว่าจะมามีปัญจสาขาขึ้นมาก่อนที่จะคลอดแล้วก็รอดมาเป็นคนเติบโตมาบัดนี้นี่เพราะใครต้องถามก่อนว่านี่เพราะใครนั้นตอนที่เราไม่แข็งแรงเราเป็นสภาพที่ท่านคอยประคบประงมแต่พอดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเราก็
เอาตัวรอดได้แต่ก็ต้องไม่ทิ้งท่านไม่ลืมท่านนั้นย้อนกลับมาในครรภ์ในท้องจริงไหมใครบอกว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงเราเลยเกิดมาเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้เกิดย้อนกลับไปในครรภ์ก่อนที่จะมามีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ในโลกที่เราเกิดในคำว่ามนุษย์มันก็เหมือนรถยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ในโรงงานผลิตพอพร้อมเสร็จแล้วส่งออกสู่ตลาดโลกเวทีโลกแล้วก็มาวิ่งอยู่ในถนนของชีวิตแต่ก่อนนั้นนะอะไรทุกชิ้นอยู่ข้างในหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมทั้งหมดมาอาศัยอาการ32ของท่านแต่จิตนั้นก็ว่ากันไปตามภูมิภพที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ข้างในทีนี้ใครไม่ระลึกถึงคำนี้ให้รับทราบว่าขั้นต่ำแม่เลี้ยงเรามา7 8 9หรือ10เดือนอาจจะก่อนกำหนดบ้างคลอดหรือตามระยะเวลาหรือช้าสักนิดตรงนี้ใครปฏิเสธว่าแม่ไม่ได้เลี้ยงเราคนนั้นคือคนที่ไม่ได้คิดและคิดไม่เป็นถ้าคิดเป็นไม่ใช่พอเกิดมาปุ๊บและนั่นคือนับวันแรกไม่รถเขาประกอบครบทุกส่วนแล้วแล้วก็ถึงออกมาสู่ตลาดเหมือนกันอาการ32ของเราก็ถูกสร้างขึ้นอยู่ในครรภ์ที่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์แล้วอยู่รอดได้ยังไงก็แม่อีกนั่นแหละขบวนการทั้งหลายของสรีระร่างกายก็ถูกเพาะชำอยู่ภายในนั้นแล้วก็ถึงกำหนดหรือจะเรียกว่ากำหนดด้วยเหตุอะไรก็ตามก็คลอดออกมาจากนั้นถ้าท่านไม่เลี้ยงเราล่ะถ้าท่านไม่เลี้ยงเราด้วยเหตุด้วยผลที่ชีวิตท่านมันมีปัญหาที่บีบคั้นอะไรก็ตามนับแต่นาทีแรกเรียกว่าชะตาชีวิตจำคำนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรเร็วไปอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นเร็วไปและอย่าเพิ่งสรุปตัวเองเร็วเกินสองคำนี้ย้ำจำให้ดีอย่าเพิ่งตัดสินใครเร็วไปและอย่าตัดสินใจตนเองเร็วเกินอย่าเพิ่งสรุปอาจจะพลาดพอคลอดมาปั๊บเติมก็ว่าชะตาชีวิตมีกรรมเป็นแดนเกิดเผ่าพันธุ์ให้ผลติดตามทายญาติถ้าจะโทษตอนแรกต้องโทษชะตาเลยทำไมฉันเกิดมาไม่มีพ่อทำไมเกิดมาถึงแม่ทิ้งฉันทำไมเกิดมาฉันถึงเป็นแบบนี้ทำไมนับเรื่องกรรมชะตาชีวิตที่มีกรรมเป็นผู้ส่งผลแล้วใครบอกกรรมไม่มีเราพูดเองทั้งนั้นเราพูดเองแต่พอถึงเวลาเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้พูดเลยเขาไม่เห็นก็ไม่ได้เห็นเขาไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้ยินถ้าเขาไม่ให้มีก็ไม่มีเกิดมาไม่มีอะไรเลยทรัพย์
สมบัติทรัพย์สินสริงคารแม้ข้าวปลาอาหารขนมนมเนยยารักษาโรคทุกอย่างอัตคัดขัดสนข้นแค้นยากไร้ไม่มีทรัพย์ไม่มีโภคะสมบัติในของมนุษย์โลกนั่นแสดงว่าอะไรเราเลือกเกิดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่เลือกเกิดแล้วมาเกิดทำไมคำถามก่อนถ้าอ้างตัวเป็นคนดีนักดีหนามีบุญมีวาสนาแล้วมาเกิดแบบนี้และมาน้อยเนื้อต่อชะตามันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ไม่ได้โทษตัวเองเพราะไม่ได้ระลึกถึงเรื่องของบาปอกุศลและกรรมนี่ไงมันคือชะตาแต่ใครจะเปลี่ยนมันได้หลังความเกิดสิ่งที่มนุษย์มีอำนาจอยู่สามอย่างหนึ่งพลังด้านร่างกายสองพลังของอำนาจจิตสามพลังของชีวิตคือสติปัญญาอันสูงสุดเราจะเปลี่ยนชะตาเปลี่ยนสิบางคนเกิดจากสรัมเล็กๆแต่มาโตและประสบความสำเร็จบางคนไม่ได้มีการศึกษามากมายแต่ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจใหญ่บางคนอดอยากลำบากตอนต้นแต่ภายหลังเขาอยู่อย่างสุขสบายนี่เขาเปลี่ยนชะตาเขาได้หรือบางคนยังไงก็อย่างนั้นเกิดจนตายไม่เปลี่ยนอะไรเลยต่อมาจึงใช้ว่ากรรมต้องชดใช้ชะตาชีวิตเราเปลี่ยนมันได้ข้อแรกต้องชดใช้ก่อนแดนเกิดเลยเกิดที่ไหนให้ระลึกแล้วว่าต้นทุนเรามันเท่านั้นก่อนถ้าไม่อย่างนั้นต้องไม่เกิดที่นี่คุณต้องไม่อยู่ที่กองขยะถ้าคุณอ้างว่าคุณมีบุญอ้าวคนมีบุญมานอนกองขยะมันผิดประเภทถ้าแกล้งทำแซงทำนั้นว่าเป็นครั้งคราวแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนั่นคือแรงกรรมนะใครที่น้อยเนื้อต่ำใจเสียใจว่าแม่ไม่เลี้ยงฉันพ่อฉันไม่ดีแม่ฉันไม่ดีหยุดโทษเรายังไม่รู้จักชะตายังไม่เข้าใจในเรื่องกรรมเป็นแทนเกิดก่อนกรรมโยนิกรรมตายาโตกรรมปันทุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามีเราจะทำกรรมใดไว้อะไรดีหรือชั่วกัลยาณังวาจาปาปกังตัสสะดายาโตวิสามีเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นและหมั่นให้พิจารณาอย่างนี้หนึ่งเนืองเอวังอัมเวหิอภินาหังปัจเวกิตปังเราควรพิจารณาอย่างนี้หนึ่งเนืองพิจารณาอย่างทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นแบบนี้ทำไมฉันเป็นเช่นนี้ธรรมะบอกตอนต้นมาด้วยคำว่าแรงกรรมแต่เราเปลี่ยนชะตาชีวิตได้กรรมชดใช้ชะตาต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นคนก็ไม่สำเร็จอรหันต์สิถ้าไปพูดเรื่องเดิมมันก็ต้องมีคำว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเราสร้างชะตาใหม่ได้เราเปลี่ยนชีวิตเราได้คนไม่มีความรู้ก็ไปศึกษาหาความรู้
คนไม่เข้าใจก็ไปสอบถามคนไม่เป็นก็ไปฝึกฝนนี่คือการเปลี่ยนตัวเองพระเจ้าจึงสรรเสริญว่าทันโตเศธโถมนุษย์เสสุมนุษย์ผู้ฝึกตนย่อมประเสริฐสุดแล้วก็เติมอีกสองคำขันติคือต้นทุนวิริยะคือกำไรความอดทนเป็นต้นทุนชีวิตความพยายามเป็นความสำเร็จแต่สติปัญญานำพาไปสู่หนทางที่เจริญจะเจริญเพียงไหนก็แล้วแต่เพราะบางอย่างมีคำว่าวาสนามีคนที่ขยันขันแข็งเยอะที่ไม่ร่ำรวยที่ร่ำรวยก็เยอะคนที่มีสติปัญญาเยอะที่ไม่ร่ำรวยแต่พอมีฐานะแต่บางคนก็ร่ำรวยเพราะเหตุอะไรวาสนาวาสนาคืออะไรมีบุคคลส่งเสริมไหมมีบริวารดีไหมมีคู่ค้าคู่ขายซื่อสัตย์ต่อเราแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีองค์รวมเข้ามาที่เราเคยเกื้อกูลกันมาส่งเสริมกันมาช่วยเหลือกันมาพอมาเจอกันไม่หักร้างไม่ล้างผลาญไม่ทำลายไม่บิดเบี้ยวนี่คือวาสนาที่เราได้ช่วยกันมาทำกันมานี่ไงมีผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาอีกเข้าใจถ้าผู้ใหญ่ไม่เมตตาแล้วก็ไปไม่ค่อยเป็นแล้วล่ะยากยากอย่าว่าแต่เจริญเลยรอดก็ยากถ้าเขาตัดแขนตัดขาตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็จบเลยการค้าการขายโดนสกัดจุดหมดโอ้เขาเรียกหักล้างแล้วเรื่องนี้ยังตอบไม่ได้ว่าใครใช่ไหมยังจบมหาลัยด้วยกันไม่ว่ามหาลัยจะมีชื่อเสียงแค่ไหนถามว่าเท่ากันไหมล่ะจบมาเรียนเก่งแต่ชีวิตประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนอันนี้บอกเรียนไม่เก่งแต่พอออกมาโอ้โหแต่เขาเก่งเขาเก่งคิดแต่เขาไม่ได้เก่งแบบจำเรียนจำเนี่ยเก่งมาเนี่ยออกมาสู่ทางโลกนี่มันถอยไปอดีตนะแต่ถ้าเรียนคิดออกมาเนี่ยปัจจุบันไปสู่อนาคตนะเพราะชีวิตจริงเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ถอยไปข้างหลังนะตะกาศนี้ทุกคนก็รู้วิทยาศาสตร์เมื่อ50ปีก่อน100ปีก่อนกับตอนนี้ไปคนละเรื่องกันปรมาณูกับนิวเคลียร์คนละเรื่องกันนะรถเข็นกับรถยนต์คนละเรื่องกันนะเรือพายกับเรือดำน้ำคนละเรื่องกันนะเห็นไหมถ้าเรายิ่งเข้าใจทีนี้กลับมาใหม่ใครที่น้อยใจด่าพ่อด่าแม่ได้สติใช้สติแล้วจะได้สติใช้เหตุผลจะได้ปัญญาใช้การพิจารณาจะรู้จักความเกิดดับแล้วจะไม่น้อยใจต่อโชคชะตาวาสนาแล้วก็ไม่เกลียดแม่พ่อหมดเวลาแล้วที่เราเคยเข้าใจอะไรผิดต่อให้ท่านไม่เลี้ยงเราเราก็ต้องเลี้ยงท่านเพราะ 8-9 เดือนกรรมสัมพันธ์อยู่ในท้องท่านงั้นเราจะมีชีวิตได้ยังไงถ้าท่านไม่เลี้ยงเราคิดแค่นี้ดิหรือคนอื่นเลี้ยงเราที่อยู่ในท้องแม่เป็นไปไม่ได้เหตุผลเดียวเท่านั้นแม่ที่เลี้ยงเรา
ที่อยู่ในท้องอย่างน้อยท่านก็ให้เรารอดมาเป็นคนจากนั้นคือชะตาชีวิตใครต้องการจะดีดตัวเองไปถึงฟ้าก็ไปหรือจะลงเหวก็แล้วแต่มาดิ้นรนเอามาสู้เอามาแสวงหาพลังจิตมาแสวงหาสติปัญญามาพัฒนากายภาพนี่ไงใครเข้าใจแล้ววันนี้เลิกน้อยใจแม่เลิกชังพ่อกลับไปเลี้ยงดูท่านดูท่านใส่เสื้อผ้าแบบไหนกินอาหารแบบไหนนอนมุ้งเก่าแค่ไหนหมอนขึ้นลาแล้วยังดูนะไปดูมีเชื้อรายังไปดูเปลี่ยนให้ท่านและเปลี่ยนวาทกรรมใหม่ในคำพูดแม่เพราะเรื่องกรรมมันละเอียดเราจะไปตัดสินคนอื่นแค่ตัวเราเองเรายังสับสนเลยบางครั้งว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้อย่างนี้แล้วคนอื่นทุกอย่างมีเวลาในช่วงที่ล่อแหลมสับสนหรือคิดสั้นหรือผิดพลาดมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่ทั้งหมดแม่ก็คือแม่พ่อก็คือพ่ออย่าเปลี่ยนสองคำนี้เพราะในโลกใบนี้คนอื่นไม่ได้เกิดเรามาอย่างมากก็แค่เลี้ยงเราหลังเกิดอย่าไปคิดอกุศลว่าเป็นการสนุกสนานของหญิงชายคู่หนึ่งและทำให้เราเกิดมาและไม่ได้เลี้ยงเราฉันเกลียดคนแบบนี้ไม่รับผิดชอบนั่นเราพูดด้วยความเจ็บแค้นน้ำใจเราไปเปรียบเทียบชีวิตคนอื่นแต่เราไม่ดูชะตาของตัวเองว่าทำไมเรามาเกิดในท้องคนนี้ทำไมไม่ถามตัวเองว่ามาเกิดในท้องคนนี้ทำไมถ้าดีนักดีนาประเสริฐเลิศเลอแล้วก็มาเกิดในท้องในครรภ์หญิงคนนี้ทำไมให้เขาเลี้ยงเราถึง 8-9 เดือนไปหลอกเขาหรืออย่างนั้นเราก็ไปหลอกเขานะไปอาศัยท้องเขาแล้วว่าด่าเขาเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เกิดมาไม่เลี้ยงกูอ้าวแล้วมึงเข้าไปทำไมอ่ะมึงเข้าไปในท้องเขาทำไมถ้าภาษาโลกชัดเนาะเราเข้าไปในท้องของท่านทำไมเข้าไปทำไมท่านลากเราเข้าไปหรือระลึกให้ดีเปล่าเราเข้าไปเองนะเข้าไปเองจะด้วยแรงกรรมหรือจะด้วยอะไรกันแล้วแต่เราเข้าไปเองลองระลึกคำนี้ก่อนมีใครถูกกระชากรากเข้าไปจำได้ไหมไม่นะไม่นะเราเข้าไปเองนะไปอาศัยในท้องท่านแสดงว่าเราหลอกท่านนะไม่ยอมรับว่าเป็นแม่เรานี่ไปอาศัยคนอื่นอยู่ตั้ง 8-9 เดือนแล้วพอออกมาว่าเขาไม่เลี้ยงเราด่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เพี้ยนหรือเปล่าพอเกิดมานับเลยนั่นแหละคือชะตาชีวิตตั้งแต่วินาทีแรกที่ร้องออกมาที่มาดูโลกนั่นดวงอาทิตย์นั่นดวงจันทร์นั่นคนนั้นคนนี้นี่คือโลกกว้างเหมือนรถที่ก็ประกอบเสร็จแล้วส่งออกสู่ตลาดโลกแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดสำเร็จอยู่ในคันนี้ก่อนเปลี่ยนความเห็นใหม่ใครที่เคยเห็นผิดพลาดมันถูกในความคิดมันถูกในความจริงที่เราไม่รู้ความจริง
แต่ถ้ารู้ความจริงนั่นเป็นความคิดที่จริงแต่ผิดจากหลักของความเป็นจริงใครได้ดิบได้ดีแล้วก็กลับไปดูแลท่านหรือใครที่เคยปรามาสท่านไปว่าท่านโง่บ้างอย่างนี้ใจกลับไปกราบท่านเสียต่อให้ท่านเดินกำลังเมาอยู่ก็ตามกลับไปทำหน้าที่ของเราสัก8-9เดือนก็ยังดีเอาอย่างน้อยคืนทุนให้ท่านไปที่เราว่าท่านเราเคยเลี้ยงท่านไหมล่ะเออคำถามกลับไปถ้าว่าแม่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คำถามว่าเราดีตรงไหนเคยเลี้ยงท่านจริงไหมเคยอยู่กับท่านถึง8-9เดือนไหมฉันก็ลองดูเอาลูกแตงโมมาพันท้องดูสักเปลี่ยนลูกขนาดไซส์เล็กไปเรื่อยจนถึงไซส์ใหญ่เอาลองดูและดูว่าท่านอนคว่ำเป็นยังไงจะได้รู้จะได้รู้จะได้เข้าใจเห็นไหมนั่นเราคิดเองเราเข้าใจกันแบบโลกโลกและเรารู้ไหมก่อนเราจะเกิดเรามาจากไหนอะเออก็ไม่รู้ถ้าเป็นเทพเซียนผู้วิเศษไม่ต้องมักเลือกเกิดสิ่งที่เราไม่ยอมรับมันก็ไม่ใช่มันจะเป็นกรรมหนักเลยนะวันนี้เป็นวันแม่ต้องเข้าใจในแรงกรรมที่เรามาเป็นแม่ลูกกันถ้าจะโทษชะตาแต่ไม่ต้องโทษแม่และไม่ต้องโทษตัวเองแค่นี้ก็ลำบากพอแค่นี้ก็ทุกข์พอแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเจ็บปวดแล้วโทษชะตาอย่าตมาถ้าทำดีแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นตมายอมรับนะถ้าทำดีด้วยสติด้วยปัญญาแล้วถ้ามันได้เพียงนี้ก็ยอมรับแต่ใจตมาจะไม่ทุกข์กับมันแค่มีการกระทบบ้างแรกๆแต่สติจิตเราจะอยู่ในคุณธรรมที่เป็นธรรมเพราะมนุษย์ที่มีกิเลสเชื่อไม่ได้ทุกคำหรอกเชื่อไม่ได้ทุกคำหรอกแม้คนที่ว่าคนนั้นคนนี้ตัวเองก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรหรอกงั้นอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากมายต้องดูว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังคิดอยู่คำที่กำลังพูดอยู่และสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ก่อเกิดประโยชน์ตนและผู้อื่นไหมถ้าก่อเกิดประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นเรียกว่าความดีส่วนคำพูดอะไรก็ตามไม่มีผลคนทำดีบอกว่าเป็นคนชั่วให้เขาพูดไปให้เขาพูดไปแต่ความจริงมันไม่ใช่แสดงว่าเขาพูดไม่จริงเออนั่นเรื่องของเขาทำไมเราต้องเอาเวลาพีค่าของเราไปเสียเวลากับคนไร้ค่าถูกไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ทำสิ่งดีๆไปสุดท้ายคนจะได้ดีก็เพราะคำว่ากรรมดีนี่เหตุผลฉะนั้นวันนี้เป็นวันแม่นะใครที่ยังเห็นผิดที่นั่งฟังอยู่ในการฟังทั้งที่วัดพระพุทธแสงธรรมในโรงทานและทั้งที่ดูในการไลฟ์สดก
็ให้รับทราบไว้กลับไปทำหน้าที่ของลูกหยุดโกรธท่านหยุดเกลียดท่านหยุดน้อยใจวันหนึ่งเมื่อท่านจากไปแม่ก็มีคนเดียวในโลกใบนี้นอกนี้คือแม่เลี้ยงผู้อุปถัมภ์อย่าทิ้งชีวิตนะ8-9 เดือนยังไงท่านก็คือแม่เราอยู่ดีถ้าไม่ใช่แม่เราไปเกิดในท้องท่านทำไมถามตัวเองด้วยถ้าเราวิเศษนักไปเกิดทำไมในท้องนั้นถ้าเราดีนักทำไมต้องไปอยู่กับท้องของคนที่เราว่าไม่ดีไปทบทวนคำพูดทบทวนความคิดแล้วก็มองจิตตัวเองว่าเราเปิดกว้างได้ไหมหรือท่านอาจจะเคยผิดพลาดอะไรมาเมื่อเราไปเทียบกับคนอื่นพ่อแม่คนอื่นทำไมคนอื่นเรายังอภัยให้ได้นี่แม่ตัวเองพ่อตัวเองโกรธจนท่านต้องตายใช่ไหมหรือโกรธจนเราต้องตายใช่ไหมนั่นเป็นศัตรูเหรอพ่อแม่เราเลิกคิดอย่างนั้นจริงหรือเดี๋ยวระวังเวรกรรมมีแล้วเราจะรู้เองว่าเราคิดผิดหรือว่าเราคิดถูกแต่ต้องยอมรับข้อแรกก่อนว่าแดนเกิดตรงนั้นเป็นกรรมของเราก่อนทำไมปลาเกิดในน้ำก็เขาจัดสรรมาตรงนั้นเป็นปลาก็ต้องอยู่ในน้ำทำไมไม่เป็นนกใช่ทำไมไม่เป็นนกก็เองไปเกิดอยู่ในท้องปลาก็เป็นปลาจะมาพูดผิดไหมล่ะเองไปเกิดในท้องนกถึงจะเป็นนกถึงจะได้บินแค่นี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือทำไมไม่เป็นกบเขียดล่ะกรรมมันไม่ได้ไปตรงนั้นเราจะเป็นลูกเก้งกวางเราไม่ได้ไปอยู่ในท้องนะถ้าไปอยู่ในท้องต้องเป็นนะอันนี้ชัดเลยนะเอาล่ะก็สมควรเวลานะก็ขอมุทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็มีเจ้าภาพถวายอาหารทั้งหมด7เจ้าภาพนะวันนี้วันแม่12สิงหาพุทธศักราช2563แรม8ค่ำเดือน9ปีชวดคณะที่1จากแม่บัวผันตุ้ยนันตะพร้อมลูกหลานโยมนัทประพัฒน์ชนทนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW ก็ขอมุทนาคณะที่2โยมพิกุลสิริประภาวัตรโยมชุติการคำรินทร์แล้วก็โยมนิพิษพลแผนสมบัติแผ่บุญกับแม่หนุ่ยคำรินทร์พ่อสนแผนสับแผนสมบัติยายนวลคำรินในเรืองเดชแผนสมบัติและเจ้ากรรมในเวรคณะที่3คุณแม่วิมลชื่นมีชาวพร้อมครอบครัวก็แผ่ให้กับบรมครูประชาอาจารย์บรรพชนเทพที่รักษาและเจ้าที่เจ้าทางคณะที่4จากโยมปุณภาใกล้แก้วพร้อมครอบครัวและโยมเตือนใจสุดสงวนพร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาคณะที่5จากโยมกฤษณาโยมศิรกันธงชัยโยมอภิญญาโยมศิรภาสปันสิริและโยมกรสิริแซ่อึ้งโยมนัทนิชชาโยมวัด
วัฒนะแผ่บุญให้กับคุณแม่คุณอำนวยแก้วมุนนานะและโยมการหลงวัฒนะโรจนาพรแผ่บุญให้กับแม่ทองคำชาลีคณะที่6จากโยมบุญมีโยมพินทองป้องศรีพร้อมครอบครัวโยมดวงจันทร์บุตรศรีพร้อมครอบครัวอุทิศให้กับบิดามารดาบรมครูบาอาจารย์พระเทพที่รักษาเจ้าที่เจ้าทางคณะที่7จากครอบครัวมีสถานทรัพย์ของเฮียแปะก็ขอโมทนาก็ขอสงวนไว้นะผู้ร่วมวันนี้กินเวลามาเยอะแล้วนะจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรนะตั้งจิตกันนิมนต์พระคุณเจ้าพร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารัสโสยทาติรัสโสยทาสัพพิยติโยวิวัชชนตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังปะลังโสอัตรัตโตสุขิโตวิรุณโหบุตตสาสเนโอหิสหัสเพหิยาติภิสะอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตสาสเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติภิภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและเจ้าภาพพิจารณาอาหารแล้วก็ทานให้เป็นยาอายุวัฒนะกันทุกท่านทุกคนนะ